ดูแล้วมันจะเบาตัวนะจะเบาหัวนะครับสังเกตงงจะหายงงรู้สึกงงไหมเดินมาที่นี่เมื่อกี้เนี่ยงงไหมครับงงนะเดินขากลับมันจะไม่งงต้องรู้เองนะครับเอาล่ะหายใจธรรมดาเดี๋ยวครับทุกอย่างคุณรู้เองหมดโอเคนะต้องเข้าใจนะวิธีนี้ผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายดีหรือไม่ดีและหรือกี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับตัวคุณจะเป็นผู้บอกเองนะครับวิธีนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่วิธีจับเชื้อใส่ถังนะครับเป็นวิธีธรรมชาติอย่าลืมหายใจครับมันจะเบาไปเรื่อยมันจะหายใจโล่งพลังงานบริสุทธิ์กำลังทำงานจะโล่งเบาไปทุกตัวเองครับเป็นไงก็เจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันนอกจากเจ็บมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรทีนะยกให้เต็มยกให้เจ็บยกเต็มร้อยหายใจตามปกติโทษครับถามว่ามีรู้สึกอะไรบ้างไหมครับโล่งขึ้นหน่อยโล่งนะคำว่าโล่งชัดไหมชัดแน่นะครับเคยนะชัดนะต่อไปจะเบาหัวต่อไปจะเบาหัวเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บนะเจ็บหนังหัวใช่ไหมครับเจ็บหัวแหละว่าไงนะเจ็บทั้งหัวแหละทั้งหัวเลยดูมันจะเบาทั้งหัวนะครับถามว่าเบาจริงไหมเบาหัวหายงงหายมึนนั่นเองครับเราเบาหัวไหมก็จะเองเบาหัวมึนหัวหายเวียนหัวไหมก็ค่อยยังชั่วก็ค่อยยังชั่วและหนาวหนาวเดี๋ยวก็ไปเรื่อยกำลังนี่มันเรื่อยหัวหายหนาวมันเรื่อยเลยแกนะมันหนาวถึงเมื่อวานนี่ก็ค่อยหนาวอยู่นี้เมื่อกี้เนี่ยจับตัวนี่นะแล้วก็พอเลิกจับแล้วมันแรงแรงเหมือนมันหนาวหนาววูบๆไปอ๋อรู้สึกเพราะว่าวูบวาบนะโอเคครับนี่ก็คือเรื่องของร่างกายมันปรับมันเหมือนเย็นวูบประมาณนั้นเนาะใช่นะใช่แล้วตอนนี้ดีขึ้นยังก็ค่อยยังชั่วต้องชั่วแปลว่าอะไรคือไม่มีอาการอะไรอย่างนี้บอกก็ถามสิเดี๋ยวค่อยชั่วได้ไงใช่ไหมปกติแล้วมันต้องตอบอย่างนั้นก็ยังชั่วจะไม่ใช้กันก็ยังชั่วมันคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็พูดกันรุ่นเราบอกว่าใช้ได้แล้วใช้ไม่ได้ดีแล้วพอใจแล้วอย่างเงี้ยรุ่นเราต้องพูดตรงนี้รุ่นเราต้องพูดอย่างนี้แล้วพูดกับลูกหลานต่อไปด้วยห้ามพูดคำว่าก็ยังชั่วกับลูกหลานเพราะมันแปลไม่ออกมันคืออะไรอ่ะคนฟังจะไม่รู้เรื่องเรารู้เรื่องคนเดียวมันก็แปลว่าเกิดการสื่อสารไม่รู้กันดีแล้วคือดีเลยไปคือไปอยู่คืออยู่กินคือกินนอนคือนอนคนรุ่นนี้ต้องพูดอย่างนั้นเอาไว้เผื่อลูกหลานนะมีอย่างอื่นอีกไหมทีนี้ไม่มีอ่ะไม่มีนะตาสว่างดีนะครับ
ไม่ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใส่แว่นมันยงรุ่งมาสว่างไหมก็สว่างดีใช้ได้ใช่ไหมทำไมผมถึงทักจนตาเพราะผมจะมองไปผมจะรู้ว่าใครจะมีปัญหาอะไรไม่อยู่เห็นนะทั้งที่นี่ไม่มีเลยแต่ผมจะรู้ผมเองแล้วกันเห็นนะเอาล่ะที่มันเป็นมาเนี่ยปีกว่าสองปีเนาะอย่าต่อไปหลอดเลือดอักเสบมันเป็นไงหลอดเลือดอักเสบอาการเป็นไงครับก็เส้นเลือดมันจะโป่งแล้วมันจะเหมือนอย่างกับถ้าโบราณเขาก็ว่ามีหนอนดิ้นอยู่ตามร่างกายแต่มันไม่ใช่คือพอเส้นเลือดมันโป่งนะมันจะเหมือนที่ประจอนอ่ะมันจะเต้นตุ๊บ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 แรงเลยใช่ไหมใช่ถ้าโป่งตรงไหนตรงนั้นจะเต้นแรงเหมือนขมับเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจแล้วอาการที่ว่านั้นเดี๋ยวนี้มีไหมครับก็เป็นเดี๋ยวนี้ตอนช่วงตอนเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยใช่ครับไม่เป็นโอเคต่อไปก็จะไม่เป็นอีกจำภาษาผมไว้แต่ถ้ามันโดนแล้วร้อนแต่มันจบแล้วมันไม่จบมันร้อนมากๆมันก็เกิดก็ที่ผ่านมาน่ะมันคือคนจะไม่ถึงผมใช่ไหมล่ะที่ผ่านมามันเป็นเช่นนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเช่นนี้คุณต้องแยกให้ออกนะเวลามันเงื่อนไขของเวลามันผ่านมาแล้วเนาะต้องแยกให้ออกเงื่อนไขของเวลาเวลานี้ถามว่ามันดีหมดหรือยังครับก็ดีแล้วต่อไปสิ่งที่ว่านู้นที่เคยเป็นมันก็จะไม่เป็นอีกพอใจคำพูดตรงนี้ไหมครับพอใจคำพูดอย่างนี้นะครับพอใจแต่ถ้าพอใจไม่มีคำว่าแต่มนุษย์เขาบอกว่าพอใจจะไม่มีคำว่าแต่จ้ะแปลว่าไม่มีข้อแม้ก็มันพอใจแล้วจะมีข้อแม้ไปทำไมล่ะอย่างเงี้ยไม่รู้ต้องหัดเป็นคนยังไงให้ได้แปลว่าอย่าลังเลเป็นคนลังเลก็ใช่สิครับใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะความลังเลของเราเนี่ยเราจึงไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนั้นต่อไปอย่าเป็นคนลังเลหยุดคือหยุดไม่ก้าวต่อเดินคือเดินวิ่งต่างหากด้วยต้องเป็นคนยังไงโอเคนะออกซ้ายคือซ้ายไปเลยขวาคือขวาไปเลยอย่าโยไปโยมาไม่ใช่เรื่องดีชัดเจนนะแบกคือแบกห้ามคือถามหันเป็นคนยังไงครับแล้วก็สอนลูกสอนหลานต่อไปด้วยนะฮะแล้วเขาก็จะเดินจะตัวฝากไปยังลูกและหลานด้วยนะครับแต่ให้เขามีเรี่ยวแรงให้เขาพึ่งตัวเองได้มีลูกกี่คนหลานกี่คนครับมีลูกสองคนยังไม่มีหลักยังไม่มีครอบครัวลูกโตยังโตแล้วพึ่งตัวเองได้ยัง24กับ26ถามว่าพึ่งตัวเองได้หรือยังได้แล้วโอเคดีมากไปดูแลกันนะครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเข้าใจภาษาไหมครับเข้าใจอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเคยเป็นมาอย่างไรต้องรู้เองจ้ะชัดนะชัดมากนะจ้ะโอเคอ่ะดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหายไหมเหรอดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้แล้วก็ประมาณ80แหละ80โอเคจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับเนี่ย0086โอ้โทษตาผมไม่ดีเองแต่ไม่ได้เล่นอะไรนะเพราะว่าแฟนเนี่ยแฟนมาเลยติดมากับเขาเนี่ยเออโอเคจบครับครับผมแฟนผ่านไปยังไงแฟนยังนี่เหรอโอเคสบายอยู่ไม่เอาหรอ